็ไม่ยุ่งยากนะคะที่สำคัญมีประโยชน์เหมาะสำหรับเด็กๆเลยนะคะเมนูในวันนี้นะคะก็คือโทเมโต้ครับค่ะหรือว่าเป็นมะเขือเทศนะคะที่สอดไส้ด้วยไส้กรอกนะคะแล้วก็โปะหน้าด้วยชีสค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีไส้กรอกค่ะมะเขือเทศแล้วก็ชีสค่ะจริงๆแล้วชีสนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นชีสแบบขูดหรือว่าเป็นชีสผงก็ได้นะคะแต่ว่าเราหาได้แต่แบบนี้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราสร้างวัตถุดิบแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำมะเขือเทศนะคะมาหั่นหัวหั่นท้ายนะคะช่วงท้ายเนี่ยเราจะหั่นนิดเดียวนะคะให้เข้าไปนิดเดียวอย่าหั่นลึกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราใส่ไส้หรือใส่อะไรลงไปเนี่ยเขาจะไหลออกหมดหั่นให้เขาตั้งได้แบบนี้ก็พอค่ะแล้วก็หัวนี้เราหั่นให้ลึกเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคว้านไส้ออกค่ะหั่นแล้วเขาก็จะต้องตั้งได้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราหั่นมะเขือเทศแล้วนะคะเราจะมาหั่นไส้กรอกค่ะเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะใช้ชีสแผ่นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเอามาหั่นให้เขาเล็กลงนิดนึงค่ะถ้าใครเป็นชีสขูดอยู่แล้วนะคะก็จะสะดวกเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ขอหั่นให้น้องเขาเล็กลงนิดนึงค่ะมะเขือเทศที่เราหั่นหัวหั่นท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำมาคว้านไส้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวไส้กรอกลงไปข้างในนะคะคว้านออกแบบนี้นะคะทุกลูกเลยนะคะนี่ก็คือมะเขือเทศที่เราคว้านไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำไส้กรอกที่เราหั่นเอาไว้นะคะมาใส่ลงไปด้านในค่ะใส่ชีสลงไปด้วยนะคะผสมกันค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ามีทั้งไส้กรอกแล้วก็มีทั้งชีสค่ะที่สำคัญนะคะได้ประโยชน์จากมะเขือเทศด้วยนะคะเมื่อเราใส่ไส้กรอกและชีสลงไปนะคะเราจะปิดท้ายด้วยชีสด้านบนนะคะเมื่อเราใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมนำไปวางบนกระทะได้เลยค่ะเมื่อเราเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วก็เราจะใส่เนยลงไปนิดหน่อยค่ะถ้าใครไม่ใส่เนยจะใส่เป็นน้ำมันก็ได้นะคะเมื่อเนยละลายดีแล้วนะคะก็ให้เราวางตัวมะเขือเทศที่เราทำไว้นะคะลงไปเลยค่ะปิดฝาอบเขาเอาไว้นะคะจนกว่าชีสจะละลายดีค่ะระหว่างที่เราอบเขาไว้นะคะก็ให้เราไฟเปิดเช็คดูนะคะว่าเขาล้มหรือเปล่าหรือว่ามะเขือเทศแตกหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะชีสก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอยากแต่งหน้าให้น้องก็สวยนิดนึงก็ให้ระวังผักชีหรือว่าหรือเราจะโรยออริกาโน่ก็ได้นะคะวางตอนที่ชีสยังเยิ้มๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราวางตอนที่เขาแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเม
เมนูโทเมโต้ครับเป็นเมนูที่เด็กๆสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งไส้กรอกแล้วก็ชีสและที่สำคัญเด็กๆก็น่าจะชอบด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องสวนครัวของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อร่อยไหมคะกินให้หมดเลยนะดีล่ะ